ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะจริงๆต้องบอกว่าต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เป็นห้องสมุดจริงๆแล้วค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็ตอนนี้นวนิยายที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีในปี2516รางวัลวรรณกรรมแต่งดีคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์มาถึงตอนที่28แล้วค่ะเรื่องราวการต่อสู้ของแคว้นไทยในอดีตที่เคยแยกกันอยู่กระจัดกระจาย12แคว้นทางตอนใต้ของจีนและก็ต้องต่อสู้กับจีนหรือที่ในสมัยนั้นเรียกว่าจิ๋นคือบ้านเมืองในยุคนั้นก็มีสภาพเป็นแว่นเป็นแคว้นเหมือนกันคนไทยเก่งคนไทยมีความสามารถรักอิสระแต่ว่านิสัยรักอิสระนี้ก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อไม่ดีและบางทีเมื่อไม่มีศึกสงครามคนไทยก็ตีกันเองวันนี้ถึงตอนที่28เรามาทวนความเดิมกันก่อนเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วเมืองลือกับเชียงแสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงน้ำโขงเอ่อท่วมล้นฝั่งเมืองทั้งสองถูกตัดขาดจากกันนางลำเภายุให้ขุนสายไปตีเมืองเชียงแสโดยใช้อุบายของคำอ้ายลำพูนเจ้าเมืองเชียงแสพยายามจัดการกับสถานการณ์แล้วก็สู้กับขุนสายแต่ก็สู้ไม่ได้จึงขอยอมแพ้เพื่อความปลอดภัยของราษฎรขุนสายเห็นนางบุญชวีภรรยาของลำพูนสวยถูกใจก็ใส่ยาพิษในอาหารฆ่าลำพูนตายส่วนขุนสายคือจริงๆขุนสายนี่มีนางลำเภาอยู่แล้วแต่ว่าพอเจอนางบุญชวีก็คิดจะนอกใจนางลำเภาเพราะว่านางลำเภาเนี่ยเป็นเพียงแค่ลูกคนปลูกผักไม่ได้มีชาติมีตระกูลไม่สามารถจะเชิดหน้าชูตาได้ไม่เหมือนกับนางบุญชวีพอนางลำเภารู้นางก็ใช้อุบายให้กำฮาดฆ่าขุนสายตายแล้วกำฮาดก็ถูกฆ่าอีกต่อนึงนางบุญชวีก็ไม่ยอมเป็นเมียขุนสายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามสามีในที่สุดตอนที่แล้วนี่เป็นตอนที่มีคนตายเยอะมากเลยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับชะตากรรมของแคว้นไทยและคนไทยคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่28ค่ะบัดนี้น้ำในลำโขงในป่าและในทุ่งลดลงแล้วคนไทยในแคว้นลือทราบข่าวร้ายของเมืองเชียงแสนด้วยความตกใจทุกคนโกรธแค้นทัพเมืองไตแล้วก็เศร้าโศกอาลัยในความตายของลำพูนและนางบุญชวีกุมภาวาให้เรียกคนอาสาเป็นการด่วนให้ม้าเร็วไปแจ้งแก่กุฉินกับสีเผาให้ยกทัพไปช่วยได้คนมา 15,000 กุมภาวาเตรียมทัพมุ่งไปทางเชียงแสโดยให้ธงผารักษาเมืองลือเอาไว้ธงผาบอกกับกุมภาวาว่าเขากับลำพูนเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กแล้วก็ถามกุมภาวาว่าทำไมกุมภาวาจึงไม่ยอมให้เขาไปกับกองทัพด้วยคือต้องการจะไปแก้แค้นด้วยแต่กุมภาวาบอกว่าข้ารู้ว่าสูแค้นในความตายของลำพูนมากข้าจึงให้อยู่รักษาเมืองแต่คนอื่นจะไปแก้แค้นแทนสูเองเพราะว่าการศึกนั้นถ้าทำด้วยหมายจะแก้แค้นอาจจะเพรียงพร้ำได้ง่ายสูอยู่รักษาเมืองเถิดคนอื่นจะแก้แค้นแทนสูได้อันนี้คือกุมภาวาที่ใช้สติใช้ความคิดไม่ใช้อารมณ์ฝ่ายคำอ้ายเมื่อได้ข่าวว่าน้ำที่ท่วมเริ่มลดลงแล้วก็คาดเดาได้ว่ากุมภาวาจะต้องยกทัพมาตีเมืองเชียงแสคืนแน่นอนก็ยกทัพไปหมายจะยันทัพกุมภาวาไว้มิให้ข้ามแม่น้ำโขงมาได้แล้วก็ให้ทหารออกไปสอดแนมว่า
กุมภาวาจะยกข้ามลำโขงณที่ใดเมื่อทหารสอดแนมมาแจ้งว่ากุมภาวาจะมาทางบ้านแฮดขำอ้ายก็นำทัพไปสกัดไว้เมื่อกุมภาวามาถึงริมลำโขงเห็นทัพของขำอ้ายตั้งรออยู่ฝั่งตรงข้ามกุมภาวาก็ให้สร้างแผ่ข้างฝ่ายขำอ้ายก็ให้ทหารระวังทั้งกลางวันกลางคืนอย่าให้กุมภาวาข้ามมาได้กุมภาวารออยู่7วันก็ยังข้ามไม่ได้ระหว่างนั้นกูฉินกับสีเผาก็นำทหารมาสมทบพอตกคืนวันที่8เกิดพายุฝนจัดและฟ้าผ่าไม่หยุดหย่อนน้ำในลำโขงเกิดคลื่นใหญ่กุมภาวาจึงให้ทหารลงแพข้ามไปเมื่อถึงฝั่งตรงข้ามก็ขึ้นฝั่งได้โดยง่ายเพราะทหารของขำอ้ายมิได้ระวังเพราะคิดว่าในคืนเช่นนั้นข้าศึกจะไม่ข้ามมารุ่งเช้ากุมภาวานำทัพออกไปที่หน้าค่ายของคำอ้ายทหารแคว้นลือทุกคนก็ช่วยกันท้าทายคำอ้ายเสียงอื้ออึงช่วยกันด่าทอคำอ้ายด้วยคำหยาบช้าต่างๆคำอ้ายก็เอาแต่หัวร่อไม่สนใจแต่ให้ทหารของตนแต่งเครื่องรบคอยทีอยู่ครั้นถึงเที่ยงวันคำอ้ายนำทหารออกจากค่ายตั้งขบวนรบกุมภาวาเห็นดังนั้นก็สั่งให้ทหารถอยกูฉินที่อยู่ปีกซ้ายขับม้ามาที่กุมภาวาแล้วก็บอกว่าข้าเป็นเพื่อนร่วมตายกับลำพูนมาตั้งแต่เมืองลือยังอยู่ในอำนาจของจินและนางบุญชวีก็เป็นคนส่งข้าวส่งน้ำให้ข้าเมื่อข้ากับลำพูนหลบลิตรงเจียไปอาศัยในถ้ำเมืองเชียงแสแต่บัดนี้ลำพูนกับนางบุญชวีตายเพราะคำอ้ายข้าจะต้องจับคำอ้ายมาฟันเสียให้สมแค้นเหตุใดเมื่อคำอ้ายออกมาแล้วสูจึงให้ถอยทัพเสียเล่ากุมภาวาก็บอกว่ากูชินเอ้ยทุกคนที่มารบครั้งนี้ก็ต้องการจะแก้แค้นให้แก่ลำพูนกับนางบุญชวีข้าเองก็แค้นอยู่ในอกเท่ากับสูแต่คำอ้ายเป็นคนฉลาดเมื่อรู้ว่าพวกเรามารบด้วยความแค้นจึงปล่อยให้เรากรำแดดร้องด่าอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงให้ทหารของเราอ่อนเพลียด้วยความหิวและความกระหายส่วนทหารของคำอ้ายออกมาจากค่ายตอนเที่ยงหลังจากกินข้าวกินน้ำมาดีแล้วเช่นนี้ฝ่ายเราจะเสียเปรียบได้ข้าจึงสั่งให้ถอยทัพกุชินได้ฟังเหตุผลก็เห็นด้วยกุมภาวาก็นำทหารไปตั้งค่ายห่างจากริมแม่น้ำไป30เส้นแล้วก็ให้ทหารขุดบ่อเพื่อกองทัพจะได้ไม่ขาดแคลนน้ำแล้วก็ให้กองม้าออกไปสกัดทางลำเลียงของคำอ้ายคำอ้ายเห็นว่าทำเลตั้งค่ายของตนเสียเปรียบก็ให้ทหารถอยค่ายเมงรายแม่ทัพม้าของคำอ้ายก็บอกว่าเราอยู่ริมน้ำก็เหมาะแล้วเหตุใดสูจึงจะย้ายที่มั่นเสียเล่าคำอ้ายบอกว่าเราตั้งค่ายอยู่ริมน้ำเช่นนี้ก็สบายแก่คนละม้าอยู่แต่เราต้องอยู่ในที่จำกัดทางเดินเสบียงจะถูกข้าศึกขัดขวางได้ง่ายข้าจึงให้เคลื่อนทัพไปหาทำเลใหม่แล้วคำอ้ายก็นำทัพอ้อมค่ายของกุมภาวาไปเมื่อห่างจากริมน้ำไปได้200เส้นก็ถึงพืชเขาซึ่งมีช่องทางเดินไปสู่เมืองเชียงแสอันเป็นทางเดินของกองเสบียงและกองหนุนของคำอ้ายและที่ช่องเขามีลูกเนินเป็นทางลาดสู่ทุ่งบนลูกเนินนั้นมีต้นไม้ขึ้นกระจายทั่วไปคำอ้ายเห็นว่าเป็นทำเลที่ดีสำหรับที่จะตั้งยันทัพของกุมภาวาถ้ากุมภาวาจะนำทหารออกตัดสินการศึกในทุ่งนั้นทัพม้าของคำอ้ายก็จะสามารถทำการได้เต็มกำลังหากว่าทัพของกุมภาวาจะบุกขึ้นมาบนลูกเนินทัพของกุมภาวาก็จะรุกไล่ไม่สะดวกคำอ้ายก็ให้ทหารตั้งค่ายบนลูกเนินนั้นและให้ทหารออกสำรวจว่ามีทางใดที่ข้าศึกจะลอบส่งทหารมาโจมตีเบื้องหลังทางช่องเขาได้บ้างอีก3วันกุมภาวาก็นำทัพมาถึงกุมภาวาชวนกุชินไปดูทัพของข้าศึกกุมภาวาเห็นทหารของคำอ้ายตั้งอยู่ในทำเลที่แข็งแรงและได้เปรียบการวางยามและการตั้งค่ายก็มีระเบียบกุมภาวาก็สรรเสริญคำอ้ายอยู่ในใจแล้วก็กล่าวกับกุชินว่าข้าเสียดายนักที่คำอ้ายใช้ปัญญาในทางชั่ว
หากเขาจะทำลายความมักใหญ่ในใจตนเองแทนที่จะทำลายผู้อื่นเพื่อความเป็นใหญ่ของตนแขวนไททั้งปวงก็จะอยู่ในความสงบและไม่บาดหมางกันเองเช่นนี้แล้วกุมภวาก็ให้ทหารถอยไปตั้งมั่นอยู่ริมทุ่งให้ทหารขุดคูป้องกันค่ายทัพทั้งสองเฉยอยู่หลายวันไม่มีฝ่ายใดนำทัพออกทารกเข้าเกียร์ว่างดูเชิงกันเมืองไตพบกวางที่ชายป่าก็ไล่จับกวางนั้นกวางนั้นก็หนีออกมายังทุ่งทหารไตก็ตามมาจนถึงค่ายของฝ่ายลือทหารลือก็เลยออกไปขับไล่ทหารไตทหารไตในค่ายเห็นพวกของตนถอยมาก็ออกไปช่วยจำนวนของแต่ละฝ่ายที่ออกไปก็เพิ่มขึ้นช่วยกันไปช่วยกันมาฝ่ายลือสู้ไม่ได้ก็หนีกลับมาทหารของคำอ้ายรุกมาถึงกันคู่กุชินเห็นดังนั้นก็ถือดาบวิ่งออกไปไล่ฆ่าฟันทหารตายตายไปหลายคนแล้วก็ติดตามทหารของคำอ้ายไปจนถึงริมเนินมิงรายก็นำทหารออกมาสู้รบกับฝ่ายของลือทั้งสองฝ่ายรบกันอยู่นานกุมภาวาเห็นว่าฝ่ายตนจะเสียเปรียบจึงตีกรองเรียกทหารให้กลับเข้าค่ายของฝ่ายลืออีกวันหนึ่งกุมภวานำทหารออกตั้งขบวนท้ารบอยู่กลางทุ่งกุชินมีความแค้นคำอ้ายอยู่จึงขับม้าออกไปถึงริมเนินร้องท้าให้คำอ้ายออกมาสู้กับตนแต่คำอ้ายนั้นกลัวฝีมือของกุชินเพราะว่าเคยเห็นตั้งแต่ตอนที่อยู่เมืองยูโรก็ไม่ยอมสู้คำอ้ายเองก็ไม่ใช่นักรบกุมภวาเห็นข้าศึกไม่ออกมาก็ให้ทหารกลับเข้าค่ายเมื่อเสบียงของทัพกุมภวาขาดแคลนเนื่องจากชาวลือทำนาไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมกุมภวาก็ให้กุชินนำทหารออกท่ารบอีกหลายวันแต่คำอ้ายก็เฉยอยู่คำอ้ายถามทหารประจำตัวว่าที่ข้าไม่ออกรบกับข้าศึกนี้คนของเราพูดกันอย่างไรบ้างทหารพูดว่าสู้กลัวกุชินจึงไม่กล้าออกรบคำอ้ายหัวเราะเป็นธรรมดาที่ทหารเลวก็จะคิดอย่างทหารเลวที่ข้าไม่นำทหารออกรบใช่ว่าจะกลัวกุชินแต่ข้ากำลังรอให้ข้าศึกหลงอุบายของข้าหากกุมภวาไม่ถอยทัพกลับไปเพราะขาดเสบียงกุมภวาจะหลงเข้ามาตกหลุมที่ข้าดักเอาไว้แล้วคำอ้ายก็ตั้งมั่นเฉยอยู่เหมือนเดิมอยู่มาวันหนึ่งกุมภวาเรียกในกองมาประชุมแล้วก็บอกว่าทหารตะเวนมาแจ้งว่าทางหน้าผาเบื้องซ้ายมีทางที่จะปีนขึ้นไปบนยอดเขาได้แล้วจากนั้นก็มีทางไปยังหุบเขาเบื้องล่างอันเป็นทางเดินของกองเสบียงและกองหนุนของทัพคำอ้ายในการศึกครั้งนี้เราอยู่ในความคับขันเรากำลังขาดเสบียงข้าจำเป็นจะต้องส่งทหารไปโจมตีหลังทัพของข้าศึกเราจะตั้งมั่นเฉยอยู่เช่นนี้ไม่ได้แต่การนำทหารปีนหน้าผาไปโดยมีทั้งเสบียงและอาวุธติดตัวไปด้วยนั้นเป็นงานยากต้องอาศัยความชำนาญผู้ใดจะอาสานำทหารไปในการนี้กุชินก็อาสาข้าพอจะมีความชำนาญในการปีนเขาและการป่าจงให้ข้านำทหารไปเถิดกุมภวาพระวาจะยอมตามที่กุชินอาสาหรือไม่ติดตามได้ในช่วงต่อไปนะคะกุมภวาเป็นคนฉลาดก็จริงแต่อย่าลืมว่าคำอ้ายเองก็เป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายแล้วก็เป็นคนฉลาดเช่นกัน
แม้ว่าคำอ้ายจะไม่ใช่นักรบไม่มีทักษะในการรบแต่เป็นคนมีปัญญาและก็น่าเสียดายว่าคำอ้ายใช้ปัญญาในทางที่ผิดงานนี้ทีมกุมภวาก็คงจะต้องเชียร์นะคะว่าที่สุดแล้วทีมใครจะเป็นฝ่ายชนะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกุมภวากล่าวว่าข้ารู้อยู่ว่าสูไม่ได้กล่าวเกินความจริงแต่ข้าเกรงว่ากว่าสูจะนำทหารไปถึงหลังค่ายของคำอ้ายสูจะเสียทีคำอ้ายเสียก่อนที่คำอ้ายไม่นำทหารออกสนามอาจจะเป็นเพราะคำอ้ายแบ่งทหารไปทางอื่นเสียบ้างก็เป็นได้กูชินก็บอกว่าตนจะทำการด้วยความระวังไม่ยอมให้เสียทีหรอกกุมภวาก็เลยให้กูชินคัดเลือกทหารไป 3,000 และในคืนนั้นก่อนที่กูชินจะนำทหารออกจากค่ายกุมภวาก็มาที่กูชินแล้วก็บอกให้กูชินระวังตัวเพราะว่าคำอ้ายนี้นอกจากจะเป็นหมีป่ามีเขี้ยวเล็บแล้วยังเป็นหมาในที่มากด้วยเล่ห์กลสูไม่กลัวเขี้ยวเล็บของหมีป่าแต่ขอให้ระวังเล่ห์กลของหมาในให้จงหนักกูชินรับคำแล้วก็นำทหารไปยังหน้าผาในคืนนั้นทหารทั้ง 3,000 คนปีนขึ้นไปบนยอดเขาได้ทั้งหมดกูชินมองไปยังค่ายของคำอ้ายเห็นจุดไฟสว่างอยู่ก็อยากจะนำทหารไปให้ถึงค่ายนั้นโดยเร็วครั้นทหารหยุดพักกินอาหารแล้วกูชินก็นำทหารเดินทางต่อไปเมื่อถึงหุบเขาเบื้องล่างทหารของกูชินเหน็ดเหนื่อยเป็นอันมากเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาตลอดคืนแล้วก็ต้องปีนเขาด้วยความยากลำบากกูชินก็เลยให้ทหารพักแต่ยังที่คือยังไม่ทันที่จะล้มตัวลงนอนป่าทั้งสองข้างก็มีเสียงโห่ร้องดังสนั่นพอมองขึ้นไปบนเชิงเขาก็เห็นเมงรายถือธนูยืนอยู่ข้างก้อนหินใหญ่กูชิงก็รู้ว่าตนเสียทีถูกข้าศึกล้อมเอาไว้รอบข้างก็สั่งให้ทหารทุกคนเตรียมป้องกันตัวเมงรายก็ร้องบอกกูชิงว่าถ้าสู้ยอมอ่อนน้อมคำอ้ายจะชุบเลี้ยงให้ได้ดีจงวางอาวุธซะแต่กูชินยิงธนูไปเป็นคำตอบเมงรายเอี้ยวตัวหลบปรากฏว่าลูกธนูถูกใบหูเมงรายขาดเมงรายโกรธมากร้องสั่งทหารให้ระดมยิงธนูแล้วก็กริ้งก้อนหินลงไปยังเบื้องล่างทำให้ทหารของกูชินสิ้นชีวิตไปเป็นอันมากและกูชินนั้นถูกหินก้อนหนึ่งกระเด็นมากระทบศีรษะสลบไปทหารลือคิดว่ากูชินตายซะแล้วต่างก็เสียขวัญวิ่งหนีกระจัดกระจายไปเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็ไม่พ้นอาวุธของทหารเมืองไตไปได้ที่เหลือตายก็ยอมอ่อนน้อมต่อข้าศึกเมงรายให้ทหารค้นหากุชินทหารไตเห็นกุชินนอนสลบก็จำได้ร้องบอกว่าพบกุชินแล้วแต่ในขณะนั้นกุชินกำลังจะได้สติเมื่อได้ยินคนเรียกชื่อก็ยืนขึ้นทหารไตเห็นเช่นนั้นก็ไม่กล้าพากันถอยออกไปเพราะว่าบรรดาทหารทั้งหลายรู้กิตติศัพท์ของกุชินดีอยู่พอดีเมงรายมาถึงก็ให้ทหารยิงธนูไปเป็นอันมากจนเต็มร่างกูชินแต่กูชินก็ยังยืนพิงก้อนหินอยู่ที่นั่นเมื่อทหารเมืองไตเห็นกูชินไม่ไหวติงอยู่นานก็แน่ใจว่ากูชินตายแล้วจึงเข้าไปนำร่างกูชินมาให้เมงรายเม
มงรายก็ให้ฝังไว้ที่นั่นแล้วก็นำทัพกลับมาแจ้งชัยชนะต่อคำอ้ายในวันนั้นคำอ้ายก็สั่งให้ทหารเลี้ยงดูกันอย่างเอิกเกริกเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะเสียงทหารไต่โห่ร้องดังกึกก้องไปถึงค่ายกุมภาวาทัพฝ่ายลือเมื่อทราบว่ากุฉินเสียทีแก่ข้าศึกก็เสียใจกุมภาวาเห็นทหารของตนเสียขวัญก็เรียกประชุมทหารแล้วก็บอกว่าพวกสูทั้งหลายอย่าได้วิตกเราเสียทีแก่ข้าศึกคราวนี้แต่เรายังพอจะทำลายข้าศึกได้ในคืนนั้นกุมภาวาให้ถอนค่ายไปตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงคำอ้ายยกทัพตามไปกุมภาวาให้ทหารข้ามน้ำหนีต่อไปคำอ้ายก็รีบยกทหารติดตามไปโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกหลบหนีและทหารของคำอ้ายเข้าใจว่าตอนนี้ฝ่ายลือขวัญเสียไม่กล้าจะต่อสู้แล้วก็เกิดความประมาทเดินทัพอย่างไม่เป็นขบวนกุมภาวาล่อให้ทัพของคำอ้ายติดตามอยู่3วันและสังเกตว่าลมพัดตอนเย็นเสมอวันที่4กุมภาวานำทหารผ่านทุ่งแห่งหนึ่งซึ่งมีแต่ฝุ่นและทรายทหารของคำอ้ายก็ติดตามไปครั้นตกเย็นลมพัดจัดฝุ่นและทรายตลบทั่วไปมองเห็นกันไม่ถนัดกุมภาวาก็เดินทัพย้อนขึ้นไปด้านเหนือลมและหันเข้าโจมตีทัพของคำอ้ายทหารของคำอ้ายต้องหันหน้าต้านลมจึงถูกฝุ่นและทรายพัดเข้าตาทำการรบไม่ได้ถนัดอีกทั้งลมก็แรงมากและทหารตั้งขบวนไม่ทันก็ถูกฝ่ายลือทำลายเสียเป็นอันมากฝ่ายคำอ้ายพาทหารที่เหลือหนีไปทางเมืองไต่ทำให้กองเสบียงที่บรรทุกเกวียนมานั้นตกเป็นของฝ่ายลือทั้งสิ้นกุมภาวากล่าวแก่สีเผาว่าคำอ้ายคงจะมุ่งไปยังเมืองไต่ข้าจะติดตามไปสูจงนำทหารไปช่วยชาวเมืองเชียงแสเมื่อขับทหารไต่ออกจากเมืองนั้นได้แล้วจงตามข้าไปแล้วกุมภาวาก็นำทหารมุ่งไปทางเมืองไต่ส่วนสีเผาที่นำทหารตรงไปยังเมืองเชียงแสเมื่อไปถึงก็สั่งให้ตั้งค่ายอยู่หน้าเมืองทหารเมืองไต่ที่รักษาเมืองเชียงแสอยู่ก็ป้องกันเมืองอย่างแข็งแรงนางลำเผาถึงกับออกมาควบคุมทหารด้วยตนเองชาวเมืองเชียงแสเมื่อทราบข่าวว่าทัพลือยกมาช่วยก็ดีใจส่งข่าวมายังสีเผาว่าจะเปิดประตูเมืองให้ขอให้สีเผาดูคบไฟเป็นสัญญาณแล้วคืนนั้นเวลายาม2ชาวเมืองก็ช่วยกันจับทหารยามของประตูเมืองด้านเหนือฆ่าเสียสิ้นแล้วก็ชูคบไฟขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณให้ทัพของเมืองลือได้เห็นสีเผาก็นำทหารเข้าเมืองเชียงแสได้สำเร็จทหารชาวไต่เมื่อรู้ว่าข้าศึกเข้าเมืองได้แล้วก็จับอาวุธสู้แต่ทหารชาวไต่ไม่ว่าจะรุกหรือถอยไปทางใดก็ถูกชาวเมืองที่อยู่ในบ้านทุ่มไม้หน้าต่างคือเรียกว่ามีอาวุธอะไรมีของอะไรที่พอจะใช้เป็นอาวุธได้ก็พากันทุ่มลงมาบนศีรษะของทหารช่วยกันเต็มที่ทางฝ่ายทหารไต่เมื่อเห็นว่าจะรักษาเมืองเอาไว้ไม่ได้แล้วก็เปิดประตูเมืองด้านอื่นๆหนีไปนางลำเผาแต่งตัวเป็นชายขณะที่กำลังจะหนีออกไปก็ถูกชาวเมืองล้อมบ้านเอาไว้แล้วก็จับตัวนางมามอบให้กับสีเผาระหว่างที่เดินมาชาวเมืองทั้งหญิงชายต่างก็พากันตบตีด่าทอนางไปตลอดทางเมื่อไปถึงสีเผาซึ่งถือดาบอยู่นางก็เกิดความกลัวน้ำตาไหลอาบแก้มแล้วก็บอกว่าต้นอ้อถูกย่ำก็ไม่ช้ำเท่าข้าแล้วจงเอ็นดูข้าด้วยเถิดสีเผายังแค้นใจในความตายของลำพูนรวมไปถึงนางบุญชวีด้วยก็บอกว่าสูหมดหนทางแล้วจึงมากล่าวดังนี้เหตุใดเมื่อก่อนจึงไม่คิดสงสารผู้อื่นบ้างแม่ทัพลืออย่าได้เอาผิดแก่ข้าเลยข้าเป็นหญิงเกิดมาก็ต้องเอาใจผู้อื่นที่อยู่ใกล้
แต่ว่าตลอดชีวิตของข้าที่ผ่านมาข้าไม่ได้อยู่ใกล้คนดีข้าจึงต้องเป็นเช่นนี้สูก็รู้อยู่แล้วว่าขุนสายเป็นคนอย่างไรคำอ้ายเป็นคนอย่างไรเมื่อท้าวฮอดตายแล้วข้านั้นจำใจต้องอยู่กับสองคนนี่ข้าเป็นเพียงหญิงร้องเพลงจงสงสารข้าเถิดแล้วนางก็ใช้มายากอดเท้าของสีเผาเอาไว้สีเผานั้นจริงๆก็เกิดความสงสารนางแล้วก็เสียดายฝีมือการร้องเพลงและการเป่าครุยของนางแต่เมื่อเห็นชาวเมืองมีความโกรธแค้นต่อนางลำเผาก็หักใจบอกกับชาวเมืองว่านางลำเผาผู้นี้ทำผิดต่อชาวเชียงแสจงเอานางไปตัดสินกันเองเถิดข้าไม่ประสงค์จะเกี่ยวข้องด้วยชาวเมืองเชียงแสก็นำตัวนางลำเผาออกมาที่ลานกลางแจ้งแล้วก็ถามกันว่าจะทำอย่างไรกับนางดีนางลำเผาก็ได้แต่ก้มหน้าร้องไห้ชาวเมืองบางคนก็ตะโกนว่าจะต้องสับนางให้ละเอียดบางคนก็ให้ฆ่าและทิ้งนางให้แร้งกินสมกับที่ลำพูนและนางบุญชวีต้องมาตายเพราะนางเมื่อชาวเมืองทั้งหญิงชายได้ยินชื่อนางบุญชวีและลำพูนเจ้าเมืองของตนต่างก็พากันโกรธแค้นนางลำเผาแล้วก็ตรงเข้าไปหมายจะดึงแขนขาของนางให้หลุดจากกันพันสงนายวงฟ้อนที่ซื้อนางลำเผามาก็วิ่งเข้าไปขวางเอาไว้แล้วก็บอกกับชาวเชียงแสว่านางลำเผานี้เมื่อยังเด็กเคยร้องเพลงแล้วก็เป่าครุยให้ชาวเมืองฟังอยู่เสมอชาวเมืองเองก็นิยมนางนางไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนและเมื่อนางหนีไปอยู่กับพ่อค้าวานิชชาวเมืองก็ยังได้ยินนางร้องเพลงให้ฟังอยู่บ่อยๆสู่จงคิดถึงความหลังบ้างแต่เดิมนางเป็นเด็กรดน้ำผักเมื่อเป็นสาวก็อยากจะได้ดีเทียมหญิงอื่นเป็นธรรมดาที่นางทำผิดไปก็เพราะนางลำบากตั้งแต่เด็กแล้วก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของขุนสายและคำอ้ายสูจะอภัยนางไม่ได้เชียวหรือชาวเมืองเชียงแสนก็เงียบลังเลใจพันสงก็กระซิบต่อผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทั้งศิษย์และภรรยาของตัวเองอันนี้ก็เป็นสามีด้วยคนหนึ่งกระซิบบอกลำเผาให้ร้องเพลงลำเผาก็ถามว่าเพลงอะไรพันสงก็บอกว่าให้ร้องเพลงบูชาเจ้าแม่ลำน้ำโขงนางลำเผาก็ค่อยๆเงยศีรษะที่ก้มมองออกไปรอบๆแล้วก็เริ่มขับร้องแรกๆก็ร้องเบาๆแต่แล้วเสียงร้องอันหวานตรึงใจของนางก็ค่อยๆดังขึ้นจนเสียงของนางก้องไปทั้งบริเวณเพลงนี้เป็นเพลงที่ชาวเชียงแสนทุกคนรู้จักเป็นเพลงขอพรจากแม่น้ำโขงแต่ไม่มีใครที่ไหนอีกแล้วที่จะร้องได้อย่างตรึงใจเหมือนนางลำเผาสักพักใหญ่เพลงของนางก็แผ่วเบาจนสิ้นสุดลงผู้คนยังคงสงบความโกรธแค้นของพวกเขากำลังค่อยๆเหือดแห้งลงความเงียบนั้นเงียบอย่างแท้จริงนางลำเผาไม่แน่ใจในผลของเพลงที่นางร้องออกไปนางกระซิบถามพันสงด้วยความหวาดกลัวว่าพวกเขาจะปล่อยข้าหรือพันสงสูจะไม่เป็นอะไรสูจงยื่นแขนอ้อนวอนพวกเขาลำเผายกแขนทั้งสองในอาการอ้อนวอนแล้วก็มองไปโดยรอบแต่ทันใดนั้นมือทั้งสองของนางที่ยื่นไปก็สั่นนางร้องด้วยเสียงแหลมว่าพันสงดูโน่นดูโน่นสี่บนกำแพงโน้นและนางก็ถอยไปแอบอยู่ข้างหลังพันสงมือทั้งสองของนางยึดเขาเอาไว้แน่นอะไรหรือลำเผาข้าไม่เห็นอะไรเลยบนกำแพงนั่นบุญชวีอยู่ที่นั่นนางดึงลูกธนูออกจากเบ้าแล้วนางเล็งมาที่ข้าแล้วบุญชวีอย่ายิงข้าเลยนางสร้อยทองผู้ที่เคยเป็นบ่าวของบุญชวีได้ก้าวออกมาจากกลุ่มคนที่ล้อมรอบอยู่นางชี้มือไปทางนางลำเผาแล้วประกาศว่านางคนนี้เป็นคนฆ่าบุญชวีนางคนนี้ทำให้คนเชียงแสนเดือดร้อนสาหัส
เราจะปล่อยนางไว้ให้สร้างความเดือดร้อนแก่พวกเราต่อไปหรือแล้วนางสร้อยทองก็เข้าไปดึงนางลำเผามาจากด้านหลังพันสงหญิงชาวเชียงแสนก็กรูกันเข้าไปช่วยกันทุบตีนางจนนางล้มลงบนพื้นดินแล้วต่างพากันเหยียบย่ำลำเผาเหมือนหญิงชาวนาที่กำลังใช้เท้านวดรวงข้าวจนในที่สุดนางก็สิ้นใจแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปทิ้งร่างของลำเผาให้แน่นิ่งอยู่ที่นั่นพันสงยกร่างนั้นขึ้นแล้วก็อุ้มนำไปฝังณที่หลุมฝังศพลำเผาเอ๋ยหากข้าจะปล่อยให้สูอยู่ที่สวนน้อยของพ่อสูให้ร้องเพลงแก่ต้นผักเมื่อยามที่สูรดน้ำสูก็จะมีความสุขในชีวิตคงไม่ทำให้ใครเดือดร้อนข้าเองมีความผิดที่ไปซื้อสูมาจากนั้นเมื่อเมืองเชียงแสเข้าสู่ภาวะปกติสีเผาก็มอบเมืองให้แก่ชาวเมืองและเขาเองก็นำทหารมุ่งไปยังเมืองไต่ตามกุมภาวาข้างฝ่ายเมืองไต่เมื่อคำอ้ายยกทัพหนีกุมภาวามาระหว่างทางคำอ้ายบังคับชาวบ้านให้เข้าสมทบในกองทัพเป็นอันมากและเมื่อใกล้เมืองไต่ก็ให้ทหารแต่งตัวและถืออาวุธทำกิริยาฮึกเหิมประหนึ่งว่ามีชัยต่อข้าศึกกลับมาสมเกิดซึ่งรักษาเมืองอยู่เข้าใจว่าคำอ้ายชนะศึกกลับมาจึงเปิดประตูเมืองให้คำอ้ายก็กวาดต้อนเสบียงเป็นอันมากเข้าไว้ในเมืองแล้วก็ให้ทหารรักษาเชิงเทินเอาไว้อย่างกวดขันแล้วก็ลอบส่งคนเข้าไปป่าวข่าวคือส่งคนเข้าไปประกาศข่าวในเมืองลือว่าจินกำลังยกทัพมาขุมภวานำทัพมาถึงก็สั่งให้ล้อมเมืองไว้แล้วในไม่ช้าสีเทานำทัพจากเชียงแสนมาสมทบเพิ่มเติมระหว่างที่ล้อมเมืองไต่อยู่ขุมภวาได้ข่าวว่าตอนนี้ที่เมืองลือกำลังหวาดกลัวเพราะว่ามีข่าวลือต่างๆมากมายกุมภวาจึงกลับไปยังเมืองลือและให้สีเผาทำศึกด้านเมืองไต่ตามลำพังระหว่างที่ล้อมเมืองไต่อยู่วันหนึ่งสีเผาขับม้าออกไปนอกค่ายเขารู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องมาทำศึกกับคนไทยด้วยกันเองเมื่อถึงชายป่าเห็นนักบวชผู้หนึ่งเดินผ่านมาสีเผาก็ถามนักบวชผู้นั้นว่าข้าได้ยินว่านักบวชอย่างพวกสูแยกตัวออกจากความวุ่นวายของชีวิตแต่รู้ในความเป็นไปของชีวิตเป็นอันมากและสูรู้ในความเป็นไปเบื้องหน้าสูจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าเมื่อแคว้นไทยแตกแยกกันเช่นนี้และนอกจากนี้แล้วยังจะมีภัยจากภายนอกคอยรุกรานอยู่อีกชะตาของคนไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปนักบวชผู้นั้นตอบว่าข้าเองก็ไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าเกินกว่าที่จะคาดได้หรอกแต่ว่านักบวชผู้หนึ่งที่วัดป่าลายกล่าวให้ข้าฟังดังนี้สูจงฟังเอาไว้สำหรับเล่าต่อๆไปแก่ลูกหลานของคนไทยเขากล่าวว่าคนไทยถูกกำหนดให้ต้องพรากจากถิ่นเพราะแตกร้าวกันเองคนไทยจะพ่ายต่อศัตรูภายนอกเพราะความอ่อนแอภายในและจะต้องอพยพไปอยู่ดินแดนใหม่แต่แล้วคนไทยจะเอาความหลังไว้สอนตนก็หาไม่เขาจะรวมกันได้ชั่วเวลาหนึ่งแล้วก็จะแตกร้าวกันอีกแม้แต่ชื่อเผ่าของเขาเขาก็จะเรียกให้ต่างกันไปทั้งที่เขาเป็นคนไทยด้วยกันคนไทยจะตั้งบ้านเมืองเป็นสุขอยู่ได้ชั่วเวลาหนึ่งแต่แล้วภัยจะเกิดขึ้นแก่เขาอีกเพราะเขาไม่อาจจะรวมตัวกันได้อย่างยั่งยืนสายตาของเขาจะไม่มองไปถึงการก่อนที่เขาพ่ายต่อการรุกรานเพราะเขาแตกร้าวกันแล้วนักบวชผู้นั้นก็เดินต่อไป
นักบวชสูจงหยุดก่อนที่สูบอกนั้นเป็นชะตาของคนไทยที่แตกร้าวกันในภายหน้าและสำหรับชะตาของคนไทยเวลานี้เล่าสูไม่มีอะไรจะบอกข้าบ้างหรือในไม่ช้าแคว้นไทยจะถูกจีนรุกรานอีกจากนั้นนักบวชก็เข้าป่าไปสีเผาเมื่อกลับมาก็แจ้งไปยังคำอ้ายให้มอบเมืองแก่ชาวไต๋เสียโดยดีแล้วออกไปเสียจากเมืองซะสีเผาบอกคำอ้ายถึงถ้อยคำของนักบวชที่กล่าวถึงการแตกร้าวของคนไทยกล่าวถึงคำของนักบวชที่ว่าจินจะมารุกรานแคว้นไทยในไม่ช้าคำอ้ายตอบว่าถ้าสูกลัวจินจะมาช่วยข้าสูก็จงรีบหนีไปอยู่ดินแดนอื่นเสียโดยเร็วใครล่ะที่ทำให้คนไทยแตกแยกกันสูไม่ใช่หรือที่ทำลายคนไทยอยู่เวลานี้สีเผาจึงให้ทหารเข้าโจมตีอีกแต่ก็ไม่อาจจะยึดเมืองได้ทั้งสองฝ่ายก็ค่อยๆ อ่อนกำลังลงชะตากรรมของคนไทยจะเป็นไปตามคำทำนายของนักบวชผู้นั้นหรือไม่ติดตามต่อไปนะคะกับตอนหน้าตอนที่29ยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอคุณอยู่กับคนไทยทิ้งแผ่นดินคนไทยทิ้งแผ่นดินด้วยเหตุใดต้องติดตามกันต่อละค่ะจากผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาและจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคอร์มานสามารถฟังแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน